Thai PBS Podcast This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. คิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบอริสุทธิ์สีสวรรัสด์ไม้พระไตรรัตและธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสสิ่งยอมสลัดได We are rocks are chocks are เเครื่องหมายแห่งไตรรงโดยกรมดุริยางทหารบกกองทัพบ,บกจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามและผมเกษริดอนันตนาทรมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS ีเอสพอดแคสต์นะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติแง่มุมต่างๆทงั้งทางเศรษฐกิจการเมืองศิลป,ปะวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเธอเอ่ยคําว่าประเทศไทยหรือชาติไทยขึ้นมา ผมเชื่อว่าภาพที่ปรากฏขึ้นมาในใจของคุณผู้ฟังย่อมจะเป็นภาพของธงชาติไทยแน่ๆนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าก่อนที่จะมาเป็นธงไตรรงแดงขาวน้ำเงินแบบในปัจจุบันธงชาติไทยมีความเป็นมาหรือพัฒนาการอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับนักทัชวิทยาคนสําคัญของไทยครับคุณพุทธิพลประชุมผลผู้อํานวยการพิพ,ธพิธภัณฑ์ธงชาติไทยที่จะมาเล่าถึงความเป็นมาและมูลเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยของธงชาติไทยครับครับสวัสดีครับผมยินด,ดีครับ เวลาพูดถึงคําว่านักทัชวิทยาครับคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ศึกษาด้านทงใช่ไหมครับคำนี้ก็ง่ายๆนะมันก็มีการผสมกับสองคำน,นะครับคือทัชชะทัชทชะได้บอกว่าทงอยู่แล้วนะวิทยาก็คือเรื่องของความรู้ก็คือผู้ที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทงต่างๆนะครับรับแล้วอะไร <c oughs> เป็นมูลเหตุที่ทําให้คุณพุทธิพลมาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทงชาติไทยครับจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบในปัจจุบันนี้ครับ จร,จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นนะนะเออมาคงต้องย้อนกลับไปในช่วงที่ผมไปเรียนปริญาโทที่สหรัฐอเมริกานะครับนะตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนฝรั่งเพื่อนอเมริกันเนี่ยถามผมบอกว่าธงชาติไทยที่มีสามสีเนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรใช่ไหมเราก็ไปตอบความหมายเขาอะ oh, มินนิ่งอะนะครับก็คือชาติศาสนาพระวรสารอย่างที่เราเรียนกันเขาบอกว่าไม่ใช่อยู่ไม่เข้าใจคําถามเลยคําถามคือทําไมไม่เป็นสีอื่น oh, เออทำไม ทำไมต้องเป็นสามสีนี้เพราะว่าสีอะไรเนี่ยเราก็สามารถให้นิยามความหมายได้ตรงนั้นแหละครับมันเลยเป็นประเด็นเหมือนกับเป็นจุดในหัวใจว่าเออทำไมเรารู้เรื่องของชาติตัวเองน้อยมากแล้วก็เราควรจะใส่ใจมากกว่านี้หลังจากนั้นเนี่ยกลับมาใช่ไหมผมก็พยายามค้นหาหลักฐานต่างๆนะแต่ผลปรากฏว,ว่าหลักฐานงานค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติหรือพัฒนาการรูปแบบของชาติไทยเราเนี่ย ไม่สมเหตุสมผลและมีความผิดพลาดเยอะมากครับหนึ่งในความผิดพลาดที่เราเชื่อกันมาตลอดเกิน50ปีเนี่ยนะก็คือเราเคยเรียนเลยเคยสอนมาตลอดเวลาว่าธงช้างเผือกเนี่ยซึ่งเคยเป็นอดีตของธงชาติไทยถูกไหมครับธงช้างเผือกเนี่ยใช้ในสมัยรัชการที่4เริ่มตน้นจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นมีหลักฐานมากมายมากกว่า10รายการทั่วโลกเนี่ย ยืนยันว่ามีการใช้ตั้งแต่รลชการีสาอันนี้เป็นหนึ่งเลยนะมผมก็ชําระหมดเลยนะพร้อมกับหลักฐานมายืนยันและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราก็เชื่อกับบนมาตลอดว่าการกําเนิดเกิดขึ้นของธงไตรงธงชาติไทยเนี่ยมาจากการประดับธงช้างเผือกกับหัวที่อุทยัยธานีซึ่งมันก็ไม่ใช่อีกอย่างล้วนอุปโลกข,ขึ้นมาหมดเลยนะครับเนี่แหละคือประเด็นที่ว่าผมก็เลยตัดสินใจที่จะชําระประวัติศาสตร์ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่เป็นจริงนะเพื่อให้เกิดการค้นคว้าที่ ที่งตรงและแม่นยําที่สุดนะครับครับถ้าอย่างนั้นผมถามคําถามอย่างนี้เลยครับว่าแล้วพัฒนาการของทงชาติสยามหรือว,ว่าทงชาติไทยเนี่ยครับเกิดขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับต้องย้อนกลับไปก่อนนะว่าคําว่าธงเนี่ยนะครับมันคือเครื่องหมายแห่งอนาัาสัญญาถูกไหมครับนะเราต้องเข้าใจพื้นฐานเลยพื้นฐานนิยามของคำว่าธงเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นอนาัาสัญญ,ญาสิ่งสําคัญที่สุดคือตาเราต้องมองเห็นชัดสุดถูกไหมครับผม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตาเราเห็นชัดสุดเนี่ยมันก็มีแม่สีต่างๆแต่ว่าสีแดงเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยคลื่นแสงเนี่ยที่มากระทบสีแดงเนี่ยนะแล้วก็เขาเรียกว่าความไวของจอประสาทตาเนี่ยต่างๆเนี่ยด้วยเหตุและผลรวมๆกันเนี่ยสีแดงจึงเป็นสีที่สายตามนุษย์เนี่ยสะดุดต้องใช้กัว่าสะดุดคือเห็นชัดที่สุดนะครับสะดุดตาที่สุดนะนี่คือเหตุผลที่ทําไมไฟเบรกตอนกลางคืนเนี่ยเขาไม่ใช้เป็นสีม่วงสีเขียวแต่เขาใช้เป็นสีแดง หรือแม้กระทั่งไฟสัญญาณที่อยู่บนตึกสูงๆที่การพวกกระบินชนเนี่ยจะต้องเป็นไฟกระพริบวับวับสีแดงทำไมเข้าไม่เปสีอื่นนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าเป็นสีที่สะดุดตามนุษย์ที่สุดจึงเป็นที่มาของพื้นฐานแห่งธงสีแดงทั้งหมดเลยในโลกเราเนี่ยเรามีสีแดงเนี่ยอยู่บนธงเนี่ยประมาณนะเฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดิแปดสิเปอร์เซนนะครับซึ่งเยอะมากนะครับใช่เพราะว่ามันใช้บนเรือก่อน เป็นธงงานสัญญาณมาก่อนเพราะฉะนั้นสีแดงจึงเป็นสีที่มีส่วนผสมที่อยู่ในธงชาติต่างๆเนี่ยเกิน70 80เเลยโดยเฉลีย่ยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงวิวัฒนาการธงชาติไทยก็สีแดงนี่แหละเป็นสีพื้นละนะครับและสีแดงนี่แหละที่เป็นสีพื้นเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยทเทียบเท่า200กว่าปีเนี่ยสีแดงมาสีพื้นเนี่ยแหละจึงเป็นที่มาของสีแดงบนธงไต่ลงด้วยนะ อันนี้ตอบคํานนคถามข้อแรกที่เป็นที่ข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าสีแดงในธงไตรรงมาจากไหนถูกต้องครับมีพัฒนาก,การทางประวัติศาสตร์มาจากเครื่งองหมายอนันสัญญาณที่ใช้ตั้งแต่การเดินเรือใช่ไหมครับซึ่งเห็น He <hen S 2> โดด<ต>เด่นแบบนี้ใช่เลยใช่เลยแต่เวลาเราถามเวลาเราถามสุบสิบไปออกไปข้างนอกนะเราไปเจอแม่ค้าเราไปเจอคนเนี่ยนะยิ่งคําถามเลยนะสีแดงบนธงชาติไทยมาจากอะไรเนี่ยนะคนร้อยทั้งร้อยเลยจะตอบว่ามาจากชาติครับ คือเราสับสนระหว่างความหมายและที่มาสาเหตุทำไมถึงสับสนเพราะว่าการศึกษาเราไม่เคยสอนว่าที่มาของสีบนธงชาติไทยมาจากอะไรแต่สอนว่าความหมายบนธงชาติไทยหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราโยนคําถามไม่ว่าจะเป็นสีแดงหมายถึงอะไรหรือสีแดงมีที่มายอย่างไรคนไทยทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดเลยคือชาติ ซึง่งจริงๆไม่ใช่มันมีที่มาจากพื้นเพของธงตั้งแต่ก่อนรัชกาลน,นีหนึ่งแล้วพื้นเพของธงในโลกกว่าเจ็สิเอร์เซนก็มีสีแดงนี่แหละอันนี้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับสีแดงที่มาของสีแดงนะครับอันนี้ไม่ใช่ความหมายนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเริ่มแรกเดิมทีก็มีธงสีแดงเป็นยืนพื้นก่อนครับแล้วหลังจากน,น,นั้นครับถูกต้องครับแต่ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เรามีธงสีแดงยืนพื้นเนี่ยต้องเรียกว่านิยามก่อนนนะนิยยาามเเี่่ป็แคงสัญณ ไม่ได้เป็นธงชาติสยามน,นะครับ,รบเพราะอันที่หนึ่งะตามหลักการนเนี่ยธงชาติใดๆก็แล้วแต่เขาเรียกว่ามีลักษณะรูปแบบจำเพาะเจาะจงเขาเรียก Identify ตัวเองอะหมายความว่าอาจจะมีรูปร่างรูปอะไรต่างๆเนี่ยต้องปับลงไปไอ้อย่างธงเมริกันใช่ไหมก็จะเป็นดาวถูกไหมครับดาวแล้วก็แถบๆนะไม่ใช่แบบสีล้นๆเนี่ยนึกออกไหมครับไม่มีธงชาติใดในโลกนะเขียวล้วน เหลืองล้วนเนื้อมาส้มล้วนต้องมีลักษณะพิเศษเพราะว่ามันไม่สามารถจดได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแดงล้วนเนี่ยจึงไม่ใช่ตรงชาติและประการที่สองอันนี้สําคัญกว่าอันดับแรกก็คือว่าไม่มีหลักฐาในใดๆย,ยืนยันเลยว่าสีแดงล้วนนะครับที่เราเริ่มใช้กันก่อนราชการที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพระราชทานจากพระมรดส์เนี่ยแหละครับ,รบเราจะมีสองเหตุผลนี้เป็นหลักก่อนนะพอขึ้นสมัยราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พรค์ท่านก็ได้สถาปนาราชวงศ์จักรีนะครับ สิ่งที่สําคัญคือวงจักรซึ่งอยู่ในนามแผงราชวงศ์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตรีใช่ไหมแต่วงจักรเนี่ยพระองค์ได้นําวงจักรต้องท้าความนิดนึงว่าวงจักรเนี่ยมาจากส่วนหนึ่งของอาวุธแห่งองค์พันาราถูกไหมที่อวตาร,รนะครับก็คือมีจักรสังฆทานและตรีดีเพราะเราเชื่อกันว่าองค์พันาราเนี่ยคือร่างหนึ่งของพระมารษ์สัตว์การที่มีวงจักรเนี่ยพระองค์ถือว่าวงจักรสาคัญเนี่ยก็เลยนําพระองค์ท่านนําวงจักรมาวางกลางผืนผ้าแดง เป็นธงชาติในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั่นแหละแปลว่าธงชาติที่เรานิยามว่าธงชาติครั้งแรกเนี่ยก็เป็นธงพื้นสีแดงแล้วก็มีรูปจักรใช่ไหมครับซึ่งมาจากพระนามนของ,องราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นจักรสีขาวอันนี้ก็นับว่าเป็นธงชาติไทยครั้งแรกในรัชกาลที่หนึ่งของเราใช่ครับนะครับเป็นการพระราชทานลงมาแต่มีคําว่าแต่นะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดวงจักรเนี่ยเราอย่างที่ผมอธิบายว่าวงจักรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแห่งราชวงศ์ถูกไห เพราะฉะนั้นประชาชนสามัญทั่วไปเนี่ยก็ใช้ธงแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถือว่ามินพระบระมเดชานุภาพไงอ่าครับอ่าเห็อไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนว่าใครเนี่ยสมมุติว่ามีใครเอาธงที่เป็นวงจักรไปใช้เนี่ยก็เหมือนกับว่าไปลาบหล,ลวงถึงราชวงศ์จัก,กรีมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นธงวงจักรเนี่ยจึงใช้ชักประดับเฉพาะบนเรือของในหลวงเท่านั้นส่วนเรือราชดอนทั่วไปนะครับก็เป็นแดงเกลี้ยงแค่เป็นอาณาสัญญ,ญาณเพราะตอนนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนะ คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะอธิบายประวัสสติศาสตร์เนี่ยเราต้องย้อนสถาน,นะบทบาทสภาพแวดล้อมก่อนตอนนั้นเนี่ยเป็นในลนักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีสถาน,นะเป็นเจ้าของประเทศคราต้องเ<ต>ข,ข้าใจก่อน,นในปัจจุบันนี้ครับอ่าใช่นะครับเพราะพระพระมัติศาสตร์มีทรงมีพระราาสูงสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปไม่ได้เป็นผู้ที่ถือธงสีแดงและเป็นธงชาติแต่พระองค์เนี่ยทรงมีพระราชสมบัติสูงสุดเพราะฉะนั้น พระอ,องค์เป็นใหญ่ในแผ่นดินเรือของพระอ,องค์ท่านจึงแสดงความเป็นชาติไปโดยปริยายอันนี้เป็นข้อสาคัญนะครับที่ต้องเข้าใจว่ามีความแตกต่างกันแต่เป็นเครื่องหมายที่ป่งบอกความเป็นชาติหรือว่าความเป็นอาณาจักรของรัตนโกสินทร์ของไทยเนี่ยได้เพราะเหตุว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้ปกครองใช้ แบบนี้แล้วกันกนะครับแม้ว่า<ช>ประชาชนทั่วไปจะไม่ได้ใช้แบบนี้ก็ตามแต่ต้องเรียกว่าคนชาติอื่นประเทศอื่นแผ่นดินอื่นอย่างนี้แล้วกันนะครับจะเข้าใจว่าเป็นของที่นี่ได้จากการใช้ผ่านหน่วยราชการหรือว่าผ่านของพระมหากษัตริย์ถูกต้องถูกต้องอันนี้สําคัญมากเลยแล้วก็ล่าสุดนะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกนิดนึงก็คือว่าจากการค้นคว้ากว่า30ปีเนี่ยนะทำให้ผมได้พบหลักฐานสําคัญอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นงานบันทึกของฝรั่งเศสนะครับนะก็คืออยู่ในปีคศนะ พศนะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่สองถ้าเป็นพศหรือพระพุทธศักราชนยก็จะเป็นสองพันสามร้อยหกสิบการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เรามีการบันทึกนะฝรั่งเศสมีการบันทึกเรื่องของธงชาติสยามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วซึ่งแต่เดิมเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยเราไม่เคยค้นพบอันนี้หนังสือเล่มนี้นะซึ่งเป็นหนังสือประวัติศาสตร์สำคัญของฝรั่งเศสเล่มนี้ปัจจุบันในโลกเนี่ยค้นพบแค่สี่เล่มเอง แล้วตอนนี้ผมกําลังดําเนินการกับเพื่อนผมเอาต้องอธิบายขอขอขอเพิ่มเติมนะเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นนักทัศนศิลยาที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับเราเจอกันที่ตอนประชุม ICV หรือเขาเรียกว่าสมาพันธงนานาชาติที่ลอนดอนนะครับตอน IC v ี7นะครับแล้วก็เพื่อนฝรั่งเศสคนนี้ก็ช่วยเหลือผมเยอะเพื่อนคนนี้บอกผมว่ามีแนวโน้มว่าเขาจะหาเล่มนี้ให้ผมได้เป็นเล่มที่5ของโลก และที่สําคัญเล่มนี้ได้บ่งบอกไว้ประเด็นหนึ่งนะทั้งสื่อว่าสาคัญมากเลยผมอยากให้ท่านผู้ฟังท่างหลายตื่นเต้นไปกับผมด้วยนะคือมีการระบุเลยครับว่าธงชาติสยามเนี่ยมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์เป็นแฉกๆอยู่ตรงกลางที่เป็นผ้าแดงเข้มนั่นก็คือธงวงจักรครับเขาเห็นจักรเป็นพระอาทิตย์ใช่ต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งเนี่ยหรือต่างประเทศหรือ explorer หรือผู้ปลุกเบิกทัางหลายเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกรับว่าสิ่งที่เห็นเป็นวงจักรขององค์พันลายเพราะว่าพอเขาเห็นเป็นแฉกเนี่ย เขาก็ตั้งสมมติฐานก่อนเลยว่าอ๋อนั่นก็นคือพระอาทิตย์นั่นเองแฉดพระอาทิตย์แต่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่โป่งบอกแล้วว่าเรามีความเป็นเอกรากมีความเป็นชาติเนี่ยแล้วฝรั่งเนี่ยนับถือเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับผมคุยกับเพื่อนเพื่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเราเนี่ยนะครับกับเปกูเปกูก็คืออาณาจักรมอนหงสาครับนะครับมีสองธงเท่านั้นที่บันทึกในเซาท์อีสเอเชียคือเอเชียตอนออกเสียงใต้เนี่ยแค่สองธงเท่านั้นเองนะครับ อ่านะครับจงภูมิใจนะครับว่าสยามไม่ไปสองรองใครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้วทําให้เราเห็นความเป็นมาทางโปรตาสตร์ที่ยาวนานของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างมาเลเซียนะครับเวียดนามลาวกัมพูชาในอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์พวกนี้ไม,ไม่ไม่มีอยู่ในนั้นเลยนะไม่มีในสาระบบเข้าใจได้ว่าก็เพราะนั้นตอนสมัยนั้นก็เป็นประเทศสลาเราด้วยนะ คือตรงนี้มันเป็นการบ่งบอกแสดงว่าเรือของพระอ,องค์ท่านเนี่ยเรือหลวงเนี่ยนะที่ประดับธงวงจักรเนี่ยก็ได้แล่นสู่หน้านา,นาสากลเป็นที่ประจักษ์กับสายตาของเอ็กซ์ e r นะครับตรงนี้สําคัญมากหลังจากนั้นครับพัฒนาการของธงพื้นสีแดงมีวงจักรอยู่ตรงกลางมีช้างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยเข้ามาปรากฏบนธงได้อย่างไรครับตรงนี้สําคัญครับก็คือพอขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 นะครับพระบาทสมเด็จพระนางก้าจะอยู่เนี่ยตอนนั้นน่ะต้องต้องย้อนกลับนิดนึงว่าในช่วงรัชกาลที่สองเราได้ช้างเปลือกเอกมาสามช้างนะพญาสเสวยกุลชรพญาสเสวยอัยลาและพญาสเสวยคคชลักษ์ตามตำราพระราชพาิธักรงรัตนโกสินศกหนึ่งร้อยสิบหกาด้วยแบบอย่างตรงสยามเนี่ยได้มีการชี้ชัดว่าในช่วงกลางรัชกาลที่สองเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ช้างเปลือกเอกแล้วก็คือนําวงจากออกการนําวงจากออกเนี่ยก็คือเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่สามแต่ว่า ไีการเอานําช้างเนี่ยไว้กลางวงจักรแปลว่านะในรัชกาลที่สองเนี่ยเป็นพื้นสีแดงใช่ไหมครับมีวงจักรแล้วก็ใส่<ด>ช้างเข้า <จะ S 1> ไปในนั้นด้วยใช่มีช้างอยู่ในวงจักรด้วยแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นรัชกาลที่สมเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบล่าสุดนะครับซึ่งเป็นหลักฐาน จำนวนมากมายนะยืนยันชัดเจนว่าเรามีการใช้ธงช้างเผือกปล่อยธงช้างเลือกเปล่าที่ไม่มีองค์จักรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วนั่นหมายความว่าในทางประวัติศาสตร์นะในทางนิยามการให้คําจำกัดความเนี่ยหมายความว่าพระองค์ได้ทรงอนุญาตหรือพระราชทานธงแบบนี้เนี่ยให้กับสามัญชนเนี่ยใช้แทนธงแดงเกลี้ยงได้แล้ว อ๋อนี่เป็นความหมายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนแรกคุณพฤธิพลบอกว่าพอธงที่มีจักเนี่ยก็สงวนไว้สํสาหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายในแง่การเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย แต่ว่าสามัญชนก็จะใช้พื้นแดงเฉยๆแต่พอหลักฐานปรากฏว่าในรชนัชกาลที่3มเนี่ยมีธงพื้นสีแดงแล้วก็มีช้างเผือกปรากฏอยู่ตรงกลางโดยไม่มีวงจักรแล้วเนี่ยแปลว่าอันนี้แหละก็จะเรียกว่าเป็นเป็นธงซึ่งใช้ร่วมกันได้แลละทั้ง<ช>ส่วนราชการ,รแล้วก็ทั้งฝ่ายของสามัญชนเองแบบนั้นเถอะใช่ครับือมันมีที่มาด้วยนะครับเราต้องถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์กันจริงๆเนี่ยนะครับหลายๆบันทึกนะเราก็จะทราบกันดีครับว่าช่วงรัชกาลที่3มเนี่ยเป็นยุคทองแห่งการค้าขายทางทะเล ลิ้งออกไปครับพร,ระบา,บาทสมเด็จพระนางก้าจายู่เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือเรือของสามัญชนเนี่ยก็ล่องค้าขายส่งน้ําตาลน,นะน้ำตาลอ้อยน,ยนะครับส่งไม้สักส่งอะไรหลายอย่างเนี่ยออกไปทั้งที่บอมเบย์นะที่อินเดียบางลำเนี่ยก็ไปไกลถึงยุโรปก็มีนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราลองถามตัวเองดูก่อนถ้าสมมุติว่าเรือสามัญชนเนี่ยเป็นธงแดงเกลี้ยงเนี่ยเมื่อเราไปเทียบท่าเอาสินค้าขึ้นเนี่ยอ้ำตาขึ้นเนี่ยค,คนเขาจะรู้ไหมว่า ธงสีแทงเกียงมาจากสยามเพราะว่ามัน,มนไม่มีสัญลักษณ์พิเศษอะไรเลยถูกต้องครับไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครที่จะรู้เลยว่าไอล้ลำนี้เป็นเรือของใครมายังไงเป็นเรือโจรสลัดหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้มันก็เลยทําให้พระอ,องค์ทรงรับทราบนะรัชกาลที่สามท่านก็เลยมีพระราชประสงค์ให้ทั้งเรือของสามัญชนและก็เรือหลวงของในหลวงเนี่ยมีธงชาติแบบเดียวกันเลยคือช้างเปลือกปล่อย,ลอยแล้วก็เอาวงจักรซึ่งเป็นนามส่วนหนึ่งแห่งนามอย่างละชวงออก ราวน,นี้ทุกคนก็ใช้ได้แหละอาจจะมีคําถามแอบถามในใจนะท่านผู้ฟังบอกว่าเอา้าแต่ทําไมไม่เป็นสัญ,ญลักษณ์อื่นทาไมต้องเป็นช้างเผือกนี่ออกปล่าไหมแอบเป็นชดาได้ไหมเออเป็นอะไรได้ไหมคือต้องบอกอย่างนี้ครับเรามีความเชื่อกันว่าช้างเผือกเนี่ยเป็นสัตว์มงคลสูงสุดของแผ่นดินที่เป็นองค์แทนของพระอ,องค์ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราชักธงช้างเผือกขึ้นสู่ยอดเสาแสดงว่าเราทุกคนอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระอ,องค์ท่านไง พูดง่ายว่าพอเงาหน้าคือไปเห็นช้างเปือกก็คือเห็นพระอ,องค์ท่านนั่นแหละนะครับเพราะยุคนั้นมถ่ายภาพไม่ได้ไงนึกออกไหมครับไม่มีการซีลสกรีนเป็นรูปเป็นอะไรต่ออะไร mm hmm. อ่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการทําตราหรือรูปช้างเปือกลงไปเพื่อเป็นการลําลึกว่าเราอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของท่านและอยู่ใต้พระราชอำนาจข,ของในหลวงแห่งกรุงสยามครับเราเห็นพัฒนาการสามราชการแรกมีธงสามแบบแล้วนะครับจากวงจักร แล้วก็วงจักรที่มีช้างมาถึงรัชกาลที่3ามเป็นธงผืนสีแดงมีช้างเฉยๆหลังจากนั้นครับ,รบม,มีก็ใช้สืบต่อมาใช่ไหมครับในรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าในแบบเดียวกันใช่ครับต้องบอกเกรดเล็กเกรดน้อยนิดนึงนะว่าเริ่มต้นเนี่ยช้างเผือกที่ปรากฏบนธงชาติสยามเนี่ยเป็นแบบชุง,งวงก่อนอยุคเริ่มต้นครับนะเอ,อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย พงค์ท่านรัชก,กาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ท่านได้ออกพระราชบัญญัติว่าด,ด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์สองหนึ่งร้อยสิบนะครับอยู่ในมาตราที่สิบสามได้มีการวาดรูปธงชาติสยามซึ่งเป็นธงช้างเปลือกเนี่ยแบบงวงลง <ณ S 2> เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการกําหนดมาตรฐานรูปแบบธงช้างครั้งแรกในประวัติศาสตร์ว่าจากเดิมช้างชูงวงหรือเอางวงขึ้นงวงลงอันนี้รัชกาลที่ห้าก็ชัดเจนแล้วว่าเอางวงลง ใช่แต่เดิมเนี่ยงวงขึ้นงวงลงหางยกไม่หางยกขาย,ยกไม่ยกนะตัวอ้วนตัวผอมพอขึ้นสมัยรัชกาลที่5รอรัตะนโกสินศกร์ศก110เนี่ยก็ออกพรบรเล่มแรกมาเลยพรบธงอยู่ในมาตรา13เลยนะครับหลังจากนั้นน่ยก็เป็นลักษณะคืองวงลงมาตลอดนะครับเราใช้ธงช้างเปลือกแทนธงชาติสยามเนี่ยจนกระทั่งถึงพระราชบัดนะรัตะนโกสินทร์ศก1 2สนะครับซึ่งตรงเนี้ย อันนี้เป็นรัชกาลที่หแล้วนะครับพระองค์ท่านได้มีพระราชประสงค์เลยนะได้อยู่ในพรบรทธงเลยนะครับว่าทงช้างเผือกเมื่อมองไกลๆกกแล้วเนะี่ยมองไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นตัวอะไรมันเป็นก้อนๆน,น,นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมองใกลก,<อ>ก็<ใ>จะเห็นแค่สีแดงกับอะไรก้อนๆสีขาว,วาอย่างนั้นเถอนะนั่นแหละถูกต้องครับเป็นก้อนๆสีขาวเพราะฉะนั้นการที่เราจะจำเพาะต่อจงเนี่ยมันยากมากเพราะงั้นสิ่งที่เราควรจะแก้ไขก็คือเปลี่ยนรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นการมองที่ง่ายขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นแถบสี เพราะฉะนั้นเหตุผลของการยุติการใช้รงช้างเผือกไม่ใช่รงช้างการประดับธงช้างกับหัวที่อุทัยนานีเพราะว่ามีการบันทึกของจมื่นอมรดารุณลักษ์ซึ่งเป็นข้าราชบริพารของในหลวงรัชกาลที่หกเคยบันทึกอยู่ในวชิราวุธฐานุสอนซึ่งการบันทึกนั้นน่ะมันเป็นการบันทึกที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่ออกไหมครับว่าพระองค์ได้ทอดพระเนตรที่อุทัยธานีตอนเสด็จเยือนอุทัยนานีแล้วก็ประดับมีชาวบ้านประดับธงช้างกับหัวไม่ใช่เลย นะครับ,รบเพราะวันเวลาคือสิบสามกันยาสองสี่ห้าเก้าตามที่จมื่นอมรดารุณรักษ้างเนี่ยเป็นวันเวลาที่องค์ท่านยังอยู่บางกอกนะทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลสยามแล้ววันลุกขึ้นท่านก็เสด็จไปบางปะอินไม่ได้ไปอุทัยธานีเลยนะครับ,รบและพระองค์ท่านชี้ชัดอย่างชัดเจนอยู่ในพระวาวธงรัตะนโคสินสรงหนึ่งสองเก้าว่าเหตุผลที่เปลี่ยนธงช้างยุติการใช้ธงช้างเผือกป,ปล่อยคือตัวขาวๆเนี่ยเพราะมองไกลๆไ,ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร อ,นนอันนี้เป็นประเด็นสาคัญนะครับเพราะว่าตอนที่ผมศึกษาเริ่มอา่านหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะได้รับการเล่าเรื่องแบบนี้หรือว่าอา่านหนังสือเจอเกตประวัติศาสตร์แบบนี้มาตลอดเลยว่าอ๋อจากธงช้างเผือกธงแบบเดิมต้องมาเปลี่ยนเป็นธงแบบใหม่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นแถบสีขึ้นมาเนี่ยเพราะเห็นว่าช้างกับหัวชาวบ้านแขวนแล้วไม่รู้ว่าต้องเอาข้างไหนขึ้นข้างไหนลงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้แหละครับหลักฐานของคุณพุทธิพลก็บอกเราชัดเจนเลยนะครับว่ามีความคาดเคลื่อนทางประวัติศาสตร์ ใช่ใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยคนส่วนใหญ่เชื่อที่จะมืน่นอมรดลุนารักษันทึกไว้เพราะว่าท่านเป็นข้าราชบริพารไงเป็นข้าราชบัณฑของพระองค์ท่านรัชกาลที่หกเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนอะไรทุกคนก็เชื่อหมดแต่พอมีการค้นคว้าลาึกลงไปจนกระทั่งถึงม in ีระจัดเลยนะคือลายลายมือเขียนของพว์ท่านเลยชันยืนยันชัดเจนเลยว่าท่านไปอุทัยธานีนะครับแล้วท่านก็อยู่ดูฟุตบอลสยามเ่ยจึงก็ทั่งมอบถ้วยรางวัลเลย แล้วมันขึ้นก็ล่องเรือไปบาง,บางปีนไม่เกี่ยวกับเรื่องการการทอดพระเนตรธงช้างกับหัวในวันที่สิบากันยาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราก็ต้องย้อนกลับมาเมื่อเหตุการณ์มันไม่มีจริงตามที่จมื่นอมรดารุณนรักษ์บันทึกเราก็ต้องจากพระราชหัสนะก็คือลายมือของท่านที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานแล้วก็ที่สาคัญมีอยู่ในราชกิจจานุเบกษาด้วยว่าวันที่สิบามกันยาพระองค์ท่านยังอยู่บางกอกนั่นแหละครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับอย่างน้อย เราจะเห็นแล้วนะครับพัฒนาการจากการเปลี่ยนธงช้างเผือกแบบเดิมมาเป็นแบบแถบสีเนี่ยนะครับก็เราเห็นมาสงสีแล้วใช่ไหมครับในรัชกาลที่6ก็จะมีสีแดงและสีขาวปรากฏขึ้นมาอันนี้ใช่คําตอบที่ต้องครับคุณผู้ฟังสามารถตอบเพื่อนต่างชาติถ้าโดนถามแบบเดียวกับที่คุณผู้ที่พลโดนถามได้ก็จะตอบได้นั่นเลยสีแดงมาจากธงอนัสัญญาสีขาวก็มาจากช้างเผือกนี่เองอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเอาช้างเผือกที่อยู่บนธงเนี่ยรีดรีดให้เป็นแถบซะนะครับแล้วก็มาประกบ เป็นริ้วเราเรียกว่าเป็นริ้วในภาษาชาวบ้านเรียกว่าธงแดงขาวห้าริ้วนะครับแล้วก็สีแดงกับสีสีขาวเนี่ยนะมันก็เป็นสีแห่งสยามแล้วนะครับเพราะว่ามีบันทึกชัดเจนอยู่ใน London News นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในคศ .1882 ตอนนั้นฉลอง100ปีสมโพธกรุง100ปีเนี่ยนะซึ่งมีเหรียญ5้ารัชกาลอยู่เนี่ยได้มีการบันทึกชัดเจนว่าแพรแถบที่ปรากฏอยู่บนเหรียญเจระลรกห้กการัชกาลเนี่ย เป็นลักษณะคือสีแดงและสีขาวเป็นลิปปิ้นะนะครับ,รบสีแดงสีขาวแล้วในนั้นระบุชัดเจนครับว่าสีแดงและสีขาวเมื่อประกอบกันเป็นคู่เนี่ยจะหมายถึงสีแห่งสยามอืมครับอ่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องอิงจากหลักฐานแล้วมันเคลียร์มากเลยมันชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้น,านการที่พระองค์ท่านรัชกาลที่หกได้พระราชทานธงแดงขาวห้าริ้วเนี่ยแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันมีความหมายไหมเออตอนที่ท่านพระราชทานหรือท่านคิดว่าท่านชอบสีแดงสีขาวจิง พระราตุสองสีนี้ไม่นะครับเพราะว่าจริงๆคือมีที่มาที่ไปเลยที่มาคือสีของช้างเผือกกับพื้นแล้วก็ที่สําคัญสองสีเนี่ยเป็นสีแห่งสยามมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วอืมครับแปลว่าในรัชกาลที่หก <6 S 2> จากเดิมที่เป็นธงแดงขาวห้าริ้วเนี่ยก็มีความสืบสายมาทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นโดยพระราชัญยาสายอะไรแบบที่พระองค์ท่านจะคิดอะไรขึ้นมาลอยๆนะครับมีการอธิบาย<อ>ได้เป็นหลักเป็นการตอนที่พระองค์ท่านประกาศผ่านพระราชบัญญัตินะครับเราเรียกธงค้าขาย ไอ้แดงขาวห้าริ้วนี่แหละนะครับแต่เป็นธงชาติที่ใช้กับประชาชนนะนะ,ะนึกออกมาคือถ้าสมมติว่ามีท่านใดยอยากจะรับเสด็จพระองค์หน้าราชการที่หกนะขนาดเสด็จพระมเนินผ่านหน้าบ้านเนี่ยก็ใช้ธงแดงขาวห้าริ้ว่ะแต่ถ้าหน่วยราชการเนี่ยก็จะมีธงชาติอีกแบบหนึ่งนะเราเรียกว่าธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับที่เรามีธงชาติสองแบบในเวลาเดียวกัน ประกาศ21พฤศจิกน2459แดงขาว5ริ้วประชาชนใช้ประดับขึ้นที่บ้านเลยถ้าเป็นหน่วยงานเป็นช้างเผือกทรงเครื่องยินอันนี้เป็นข้อที่น่าสนใจมากนะครับแปลว่าในรัชการที่6ตอนที่ประกาศขึ้นมาให้ใช้ธงแดงขาว5ิ้วได้เนี่ยเรียกว่าธงค้าขายสําหรับประชาชนใช้ประดับทั่วไป ขณะที่แบบที่เป็นทางการแบบที่เป็นของราชการก็จะเป็นแบบธงช้างเผือกที่มีแท่นใช่ไหมครับแล้วก็ทรงเครื่องขึ้นมาใช่ครับแล้วเรียกว่าช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอ่าซึ่งแตกต่างจากช้างในราชการที่5หรือก่อนหน้านั้นซึ่งไม่ได้ทรงเครื่องแล้วก็ไม่ได้มีแท่นถูกต้องครับใช่ก่อนหน้านั้นเราเรียกว่าช้างเผือกปล่อยหรือช้างเผือกเปล่าแต่พอเป็นราชการที่6วันที่เพฤศจิกาสนเนี่ยก็จะเป็นช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นสําหรับหน่วยงานราชการพอเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมานะอันนี้สําคัญและนะครับ ใช้ทั้งสองธงเนี่ยไม่ถึงปีหรอกครับเพราะว่าบอกแล้วว่าเริ่มยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาพอในวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบมันก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือสยามเข้าร่วมรบในหมหาสงครามหรือเกรตวอลสงครามโลกนี้หนึ่งสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ก็คือว่าเราอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับซึ่งมีธงเนี่ยสามสีอย่างธงเมริกันนะครับดาวธงดาวกระแถบเห็นไหมครับก็จะมี ดาวอะไรดามันก็สีขาวใช่ไหมครับเรียงตามรัดจํานวนรัดแล้วก็มีกรอบน้ําเงินแล้วก็ริ้วแดงขาวก็เป็นสามสีครับทงฝรั่งเศสก็สามสีตรงเนี้ยยูเนียนแจ็คยูเนียนแจ็คอังกฤษนะตรงอังกฤษอย่างที่เราดูดูฟุตบอลอังกฤษก็เป็นสามสีเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจึงนําสีน้ําเงินเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเข้าร่วมรบในสงครามระลุหนึ่งอยู่กับเขาเนี่ยวางตรงกลางแถบทงแดงขาวห้าริ้วจึงเป็นที่มาของธงไต่ลงครับ อันนี้ก็เป็นข้อที่สามที่สามารถตอบเพื่อนต่างชาติถ้าโดนถามได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังสีน้ําเงินที่เราบอกว่ามีความหมายแทนพระหมหากษัตริย์เนี่ยที่มาจริงๆเนี่ยมาจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นนี่เป็นบริบทในทางประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับฉะนั้นณวันนี้นะครับท่านผู้ฟังแยกแล้วว่าที่มาของสีความหมายของสีนั้นแตกต่างกันถ้ามีคนถามท่านว่าสีน้ําเงินบนธงชาติไทยมีที่มาอย่างไรห้ามตอบพระมหากษัตริย์เพราะจะต้องตอบได้เมื่อเขาถามว่าความหมายคืออะไร แต่ถ้าถามว่าที่มาคืออะไรก็คือที่มามาจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระอ,องค์ท่านก็ได้มีการพระราชทานนะโทงลงซึ่งเป็นชื่อพระราชทานอยู่ในพนระราชบัญญัติทงนะครับ2460มาตาที่3ระบุชัดเจนว่าไตาลงนะครับก็คือมีสาแถบนั่นแหละครับ,รบเป็นครั้งแรกในะวันที่28กันยายน2460ปีนี้2565 ครบรอบ105ปีพอดีเลยนะครับน่าใช่ครับแล้วธงไตรรงที่ถูกต้องเนี่ยนะครับธงไตรรงที่เป็นธงชาติไทยจริงๆต้องมีขนาดหรือมีสัดส่วนอย่างไรครับเวลาเราเรียกว่าธงไตรรงเนี่ยครับสีต้องมีขนาดอย่างไรสัดส่วนเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญซึ่งออคนทั่วไปอาจจะไม่เคยสนใจหรือเคยสังเกตด้วยซ้ำไปครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราดูเผลนๆเ,เ,เนี่ยเราคิดว่าธงไตรรงเนี่ย มันก็แค่รงไตรลงก็คือพูดง่ายว่าอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะคือแดงขาวน้ําเงินขาวแดงทุกคนก็บอกว่ามันก็น่าจะแค่นั้นก็จะจบนะครับตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นเพราะว่ามีหลายแห่งประดับธงไตลงที่มีสัดส่วนผืนผิดนะครับเจอมาเยอะมากเลยล่าสุดนี้ผมก็นะก็ทั้งแจ้งทั้งอ้อนวอนนะครับผมอธิบายให้ชัดก่อนธงไตลงมีคําว่าสัดส่วนอยู่2ประเภทอันที่1คือสัดส่วนผืนสัดส่วนผืนคือความกว้างความกว้างเนี่ยมันก็คือ ูดง่ายๆว่าเป็นแนวตั้งที่ขนานกับเสาธงนะและก็ความยาวความยาวก็คือด้านบนของผืนธงเพราะฉะนั้นแนวกว้างเนี่ยมันจะเป็น6ส่วนแนวยาวก็จะเป็น9ส่วนเมื่อทอนมาก็เป็น2ต่อผืนธงชาติไทยทุกผืนต้องมีสัดส่วนนี้นะครับถ้าผิดไปจากสัดส่วนนี้เนี่ยรับประดับขึ้นเสาเนี่ยมันจะมีความผิดในหมวด10พรบธง25-2 2มาตรา5354มีมีโทษจำคุกด้วยนะแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะเพราะว่าเป็นการชัก ใช้ประดับธงที่ผิดไปจากพระราชาพญาธงครับอันนี้คือสัดส่วนข้อที่1นึ่งนะนะสัดส่วนผืนนะอันที่2คือสัดส่วนแถบสีนะครับก็คือแดง1ส่วนขาว1ส่วนน้ําเงิน2ส่วนนะแล้วก็ขาว1ส่วนแดง1ส่วนก็มีคนทําน้ําเงิน1ส่วนอีกเพราะว่าใจแค่รู้ว่าเออธงชาติไทยมีแดงขาวน้ําเงินขาวแดงคือคิดอยู่เท่านี้แต่มันไม่ใช่มีแค่นั้นครับมันจะต้องประกอบด้วยสัดส่วน1 1ึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งด้วย นี่แหละคือประเด็นของปัญหาเพราะว่ามีหลายคนทําธงใหญ่โตหโมโลานนะขึ้นหน่วยงานราชการระดับกระทรวงก็ยังผิดแลยครับมหาวิทยาลัยก็ผิดเนี่ยถ้าเกิดใครดู y o u t u b e ผมเนี่ยผมก็ใส่ไปเยอะแยะเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเออที่อื่นก็อย่าผิดคือทําสัดส่วนสีผิดเป็น1นึ่คือสีน้ำเงินอยู่ส่วนเดียวมันก็ผิดนี่แหละครับ ครับผมผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับคุณผู้ฟังยังต้องดูถึงธงที่ใช้ในปัจจุบันด้วยนะครับว่าต้องมีสัดส่วนอย่างไรนะครับแล้วก็มีขนาดแบบไหนอันเนี้ยนะครับดูจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เ,เรื่องสําคัญนะครับอย่างที่คุณพุทธิพลได้อธิบายไปบริบททางประวัติศาสตร์ของการเกิดขึ้นมาของธงในการที่เป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณ บ่งบอกนะครับว่าอะไรคือความเป็นชาติไทยของเรานะครับถ้ามันผิด<ช>ขนาดไปผิดลักษณะไปแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับมันอาจจะกลายเป็นในอนาคตอาจจะกลายเป็นธงซึ่งมีชาติอื่นใช้หรือเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งอื่นไปที่ไม่ใช่ชาติไทยของเราแบบนี้นะครับก,ก็เป็นเรื่องที่รเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่พวกเราควรจะต้องตระหนักถึงความถูกต้องเอาไว้ครับและอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะฝากเลยในนเรื่องของสัดส่วนธงแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับเรามีการชักธงขึ้นเสา,อย,สาอยู่2ประเภท นะขอให้ท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะมีคนเกิน90%ไม่เข้าใจประเด็นนี้นะครับแล้วก็เถียงกันแล้วก็ส่งข้อมูลไม่ผมว่าช่วสึกให้หน่อยคือปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลได้ประกาศแล้วว่าทงสําหรับหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ชักอยู่2แบบคือ 1. เสาธงประธานคือเสาธงหน้าอาคารใหญ่ก็คือชักขึ้นตอนเช้าชักลงตอน18บแนาฬิกาปกติตามที่มีได้ยินเพลงชาติถูกไหมครับครับ แล้วอีกแบบเราเรียกว่าเสาประดับครับเสาประดับคือเสาที่ไม่ต้องชักลงเลยมันก็มีเหตุการณ์ว่าบางโรงเรียนนี่มีสองเสาแล้วก็เสาประดับเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็ทิ้งธงไว้ธงชาติไทยบนเสาไว้ก็มีข้อความมาถึงผมว่าเออทาไมที่นี่แห่งนี้ไม่ยอมชักธงชาติลงเหมือนกับที่อื่นมันผิดระเบียบไหมผมก็ต้องถามกลับไปว่าเสานั้นที่คุณเห็นนั้นมันเป็นเสาชักธงประธานหรือเสาประดับถ้าเป็นเสาประดับมีมติคณร นะครับว่าจะต้องทิ้งธงข้าตโพดเสาวได้ตลอดเวลาเลยและเวลาที่มีประกาศการลดธงครึ่งเสาจากรัฐบาลเช่นอาจจะมีบุคคลสําคัญต่างประเทศเสียหรือเสียชีวิตนะสามวันห้านอะไรเนี่ยเขาจะลดเฉพาะเสาที่ใช้ชักนะครับไม่ต้องลดเสาประดับอย่างเช่นสังเกตง,ง่ายๆเลยนะริมรัวนเนี่ยเคยเห็นไหมเขาก็จะประดับธงกันตามบ้าน,นคนหรือตามตัวราชการอย่างนี้นะครับใช่ก็ประมาณสักสาเมตรสองเมตรเสานะ ไม่ต้องไปลดเสาประดับนะครับถ้าหน่วยหน่วยงานราชการถ้ามีการประกาศจากรัฐบาลว่า,ามีนายนู่นนายนี่เสียชีวิตนะซึ่งเป็นมิตรประเทศกับเราเนี่ยให้ลดเฉพาะเสาประธานนะครับส่วนเสาธงที่อยู่บนบนล้วนไม่ต้องลดเพราะว่าถ้าคุณลดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือชายธงสัมผัสพ,พื้นเนี่ยมันจะมีความผิดตามหมวดสิบตามมาอีกว่าคุณชักธงเนี่ยมินมเมย์นึกออกไหสุ่มเสี่ยงแต่ความผิดพรบธงเรื่องของเขาเรียกความไม่สมควรในการประดับธงอีก ม,มันละเอียดอ่อนนะครับพวกนี้ครับอันนี้ดูจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแบบที่ดูยิบย่อยแต่ว่าจริงๆมีความหมายหมดเลยนะครับอย่างที่คุณพูทธิพลอธิบายให้ฟังนะครับว่าเวลาลดทงครึ่งเสาเนี่ยลดเฉพาะทงประธานทงประดับไม่ต้องลดเหตุที่ไม่ต้องลดก็เหตุว่าถ้าเกิดลดมาแล้วมันก็จะไม่เหมาะสมหรือว่าไม่สมควรกับ ทงที่อยู่ในแต่ละสถานที่แบบนั้นนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังหรือความหมายของแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจความเป็นไปหรือของข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณพุทธิพลมากเลยนะครับที่มาเล่าถึงพัฒนาการของทงชาติไทยนะครับได้อย่างละเอียดลึกซึ้งแก้ไขมายาคติหรือเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ที่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจอย่างถูกต้องเลยนะครับขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับผมยินดีครับครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามเรื่องประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของธงชาติไทยจากอดีตถึงปัจจุบันครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS p o d c พอดทัสต์ทงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงธงไตรรงทำรงไทยโดยกองทัพอากาศจากอากาศเอกปริวัติปาลพันประพันธ์ทำนองเรืออากาศโทหญิงจินตนาเนคุณทศประพันธ์คำร้องและขับร้องครับสวัสดีครับ จะเป็นไตรรงทงรวมศรัทธาด้วยชีวาบรรพบุรุษไทยยืน ตะรักกันไว้ทํารมไทยยืนชีวาสุขนักหน้าที่เกิด ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.